อ่าโอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะในคู่ระหว่าง PSG LGD นำไปก่อน 1-0 พบกับ Fnatic เกมนี้ Fnatic เป็น IO Storm เหรออ่าสตรอมเป็นตัวเก่งของชยวนส่วน LGD เป็น Elder กับ Magnus Elder LGD ชอบหยิบเพราะว่าเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็เป็นตัวที่เน้นเลนมันช่วยให้เลนเลนหนึ่งดีเป็นเกมที่ดีแบบแน่ๆเกมที่ดีพิก2เป็น Magnus Magnus ของ LGD เล่นได้2คนก็คือ Off Lane Fade Bian กับ Mid Nothing to Say เลนกลางนี่มันถึงเราจะเห็นเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเลนกลางคือแมตช์ของ Mid มาเลเซียคนหนึ่งเคยไปลองตลาดในโซนจีนมาแล้วแต่กลับมาอยู่โซน C แบบชยวนกับคนที่ย้ายจากโซน Cไปอยู่โซนจีนแบบ nothing to say ปกติแบน AA ไปนะครับเพราะจะเล่น IO นะแล้วก็แบนไลแคนตัวเก่งของเฟดเบียนส่วนเฟด2 LGD แบนเซเว่นเพราะเห็น IO เลยกลัวโดน IO เซเว่นแล้วก็แบนไนท์ซ็อกเกอร์มันแบนตัวเก่งเด็ดอะแบน LC แล้วมาเป็น Disruptor เกมนี้ LGD ทีมไฟท์อีกละ Disruptor เอามา counter IO และคู่หูแต่เกมนี้ถ้า Fnatic คุมแมปได้จะโหดเพราะว่ามันจะเป็น Storm บวก1แล้วก็บวกกับไอ้คู่หู IO อีกที่จะโผล่มารวมกันคือ3ตัวเลยในแมป Fnatic แบนลิหน้าตัวตบเลนแบน Wyvern counter IO และคู่หูแบน Fearless Void ArmyIO Gyro มันระเบิดมาเยอะแล้วนะไม่อยากจะเห็น IO Gyro แล้วอ่ะน่าเบื่อเอาจริงซับเลนไม่แย่เลยนะทั้งคู่เลยพอ Disrupt มัน Thunder Strike เหมือนลิชอะสแปมสกิลเพื่อชนะดังนั้นก็คือ Disrupt ซับ5 Elder ซับ4ดูทรงว่าจะเป็นแบบนั้นแพนโกเลียผมคิดว่า DJ IO แพนโกแจ็บตัวเก่งแจ็บเลยเนี่ยตัวสแปมแรงค์ดังนั้นถ้า LGD อยากจะจี้เต็มที่นะก็ต้องกด Bloodseeker เอาแบบ Bloodseek มาเคาน์เตอร์เลย Last Pick เป็นแครี่อะไรเงี้ยแต่ Bloodseek มันโยกได้นะมันโยกไปเป็น Offlane ก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่า Magnus ของ LGD มันคือ Magnus ตำแหน่งไหนแต่ผมว่าที่ Fnatic เขากด IO เกมเนี้ยคือเป้าหมายอยากจะตัด IO Sin Q ด้วยแหละเพราะถ้าเจอ LGD มันต้องแบนไงเออ Ew Tinker Again โอ้โหแล้วดู Tinker กูเก่งกด Tinker ต่อหน้า Stormแล้วดู LGD ไว้ LGD ไม่ใช้ Reserve Time เลยแม้แต่วิมันคือแบบมันกดดันแฟนติกอยู่ฝั่งเดียวอะไอการที่ดราฟแบบเนี้ยคือถ้าเรารู้อยู่แล้วเราจะกดอะไรใช่ไหมเรามาปุ๊บเรากดปั๊บอย่างเงี้ยเราคือการโยนเวลากลับไปหาฝั่งตรงข้ามเลยว่าฝั่งตรงข้ามแบบแม่งใช้เวลาคิดนานมากแล้วเฮ้ยแม่งโยนมาอีกแล้ววะมันมี IO กับคู่หูรีโลลงได้ด้วยนะแล้วแพนโกโร
Rolling Thunder ไถอะไรอย่างเงี้ยฟานาติกแบนบีสมาสเตอร์ครับตัวเก่งของเฟดเบียนเขาเริ่มจะคิดว่าเป็นแมกนัสอาร์เมียเอลจีดีแบนแบทไรเดอร์ซินคิวทิงเกอร์ซับแชทพูดถึงใช่ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ว่าที่มันไม่ดีคือ Elder of Lend อย่างตอนที่ LGD เล่นแมตช์ที่แล้วใช่ไหมที่เล่นเชนมันทำให้ทิงเกอร์แบบได้แสดงพลังต้นเกมดีมากไม่ใช่แค่ทิงเกอร์ฟาร์มฟานาติกปิดด้วยซาลาด้าครับผมเกมนี้ฟานาติกก็ทามมิ่ง15นาทีเน้นตีบ้านตีโลชานเจโลมีเซปเตอร์ตีบ้านซาลาด้ามีเผาหัวตีโลชาน LGD แบนแบทพอแบทเป็นตัวไถเลนทิงเกอร์แล้วก็เนเจอร์สโปรเฟตตัวป่วนของแจ๊บเพราะว่าแพนโกเดดก็เล่นเก่งเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าเป็นแพนโกตำแหน่งไหนกันแน่ฟานาติกแบนโทรแบนสุดท้ายคือแบบซาลาด้าหยิบมาเพื่อชนะเลนอะอยากชนะเลนแครี่ฝั่งตรงข้ามเขาแต่ถ้าเป็นโทรมันเป็นแครี่ที่เลนเก่งกว่าซาลาด้ามันจะตบซาลาด้าคืน LGD ก็ต้องเป็นแครี่ที่ไม่แพ้เลนซาลาด้าแต่ถ้าฟานาติกเอาซาลาด้ามาคู่ IO ก็มีสิทธิ์ที่ซาลาด้าจะโบกหัวระเบิดเลนอยู่ดีแต่ให้ดีสุดอะตัวนี้มันต้องเป็นตัวที่ยืนค้ำแนวหน้าให้ได้นะไม่ครับเทเลอร์เบรดกูเก่งทีบีไม่ใช่ตัวยืนธรรมชาติแบบไม่ใช่ฟรอนต์ไลน์ธรรมชาติแต่ถ้ารวยก็ยืนได้อยู่ดีเกมนี้ LCD มันคือ2คอ3ซับอ่ะแมกนัสมันเป็นฟีลลิ่งแบบตัวเปิดแล้วก็ซับๆหน่อยบัฟให้เทเลเบดฟาร์มเก่งกว่าปกติแล้วก็ TB มันอาร์เมอร์เยอะมากนะฉะนั้นซาลาด้าเคาะไม่เข้าซาลาด้ามันชอบเจอแบบพวกอาร์เมอร์น้อยๆอ่ะแล้วก็โบกหัวแบชมันเป็นดาเมจกายภาพพอเป็น TB นี่คือแบบรู้สึกว่าเคาะไม่เข้า LCD เล่น2แมตช์ไม่ใช่2แมตช์2เกมที่เจอฟานาติกนี่คือดราฟแบบท่ายากชิบหายเลยอย่างเกมเมื่อกี้ก็ดราฟแบบเล่นยากๆเกมนี้ก็เหมือนกัน TB ก็ต้องฟาร์มทิงเกอร์ก็ต้องฟาร์มแมตช์ตอนเจอซีเครตอะที่เรารู้สึกว่านอตติงทูเซเล่นทิงเกอร์แบบโหดๆอะมันเป็นเพราะว่าทีมมันเล่นไวด้วยนะแต่เกมนี้ทีมไม่ได้เล่นไวเลยทริปเปิลคิวคนแรกวันละเววันละเววันละเวอ้าวจะตั้งไหนดีไหวบ่นี่这么菜的队友不会生气吧哥哥ไม่ซินคิวก็ชยวนอะที่คิดอะฟานาติกอยู่เรเดียนครับส่วน LGD อยู่เดอะไดนะเรเวนมาร์คมิสไซไปแล้วที่อาร์เมแล้วตรงนี้ทิงเกอร์มิสไซไป2 Reflection สโลจากอาร์เมครับสโลได้ถึง3ตัวด้วยกันซินคิวปั๊มปั๊มมาดาเมจ130เกือบ140ไล่ทุบชาวบ้านละแจ็บก็รีบลิงหนีเลยลิงหนีแล้วยังจะวิวแชทอีกวิวแชทเดิมแบบไม่เปลี่ยนเลยนะปักเซนทรีบล็อกแคมป์ไว้นะครับสตอร์มันฟาร์มเลนฟาร์มป่านะ
จ็บก็มีเซนทรีอยู่ในตัวเหมือนกันเมื่อกี้ทันสังเกตหรือเปล่าว่าโดนบล็อกเซนทรีไปแล้วเด็ดเก็บบาวตี้รูนไปได้แล้วตรงด้านซ้ายอาเมะรีเฟลคชั่นสโลว์มูอีกรอบนึงแต่ว่ามิสไซปักหัวแล้วอาเมะไม่น่ารอดครับผมเพราะโดนรูมแบบนี้จะซินคิวฟรีมากๆซินคิวไล่ต่อยจนมานาหมดไม่ใช่มานาหมดปั๊บหมดปั๊บหมดพอปั๊บหมดดาเมจก็เลยหมดไม่งั้นเกือบฆ่าเลยแล้วเมื่อกี้เด็ดเกือบตายใครได้เฟิร์สบัตโอ้โหสาราน่าเฟิร์สบัตด้วยวะเด็ดเข้าเลนครับผมในสภาพที่แทงโก้เหลือแค่1ส่วนแจ็ปก็ทำเฮเดสมาให้และซินคิวเลี้ยงเลนนี้ด้วยปั๊มบัฟมาต่อยเหมือนเดิมแทนที่สลาด้าจะได้เข้าไปเคาะ TB ก็เป็นเอลเดอร์เนี่ยแหละที่มาเคาะสลาด้าแทนข้างล่างเป็นแพนโกซับ5นะโอ้โหสกีเวอร์ผักมาเลนนี้เป็นดิสรัปเตอร์กับแมกนัสครับผมเปิดเลือดเรเวนไปได้เยอะอยู่ DJ มีขวดยาแปะขวดยาไปแล้วก็ซื้อขวดยามาใหม่นะแพนโกเกมนี้น่าจะจนดูทรงละแล้วแคมป์ตรงนี้ไม่โดนบล็อกเลยเข้าไปลากมาโอ้บับบดูเขาพยายามเอาร่างวิญญาณไถคลิปให้มากที่สุดอะไถคลิปแล้วมาไถฮีโร่จะได้ดาเมจกับอาร์เมอร์เยอะแล้วมาเคาะแต่บัฟจะหมดแล้วนะครับบัฟจะหมดก็ต้องรีบถอยนะเอลเดอร์ดูเหมือนมันต่อยเก่งอะแต่ถ้าเราเทรดจังหวะไม่ดีอะเราก็แจกคิวฝั่งตรงข้ามเหมือนกันมีบัฟก็ไปต่อยไม่มีบัฟก็วิ่งมาเติมเลือดแจ็บเอาเซนทรีมาบล็อกแล้วตรงนี้ไม่ฮาร์ปพูนะพูเต็มแคมป์แต่ทวารเรื่องคีปกันคือ TB มันฟาร์มเก่งกว่าดังนั้นก็ต้องเบิร์นเลือด TB หน่อยเล่นกลางเป็นทิงเกอร์เจอสตรอมทูมีเริ่มจะหนักแล้วอะเลนกลางเลือดหมดแล้วและก็มีรูนน้ำให้เติมครับโอเคเฮ้ยแต่ไม่มีคนมาขัดขวางรูนน้ำด้วยอึ๊บกลิมส์กลับมาแล้วก็มีบอดี้บ็อกเพื่อมิไซโอ้โหแสบโคตรมันไม่ใช่โรมิ่งซัพพอร์ตครับผมแต่มันคือ TP ซัพพอร์ตเออทับทั่วไปก็ได้แบบเอาโรมิ่งมาแก๊งกลางใช่นี่ไม่TP มาแก๊งบอดี้บล็อกคือมันเป็นแมกนัสออฟเลนอะแมกนัสมันเป็นออฟเลนธรรมชาติมันโซโล่ด้วยตัวเองได้แล้วมันไม่ใช่ตัวแบบฟาร์มเพื่อแบกอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับซัพพอร์ตฉะนั้นมันจะยืนคนเดียวก็สบายๆแล้วก็สูตรเดิมของเฟดเบียนเลยคือเฮมออฟโดมิเนเตอร์ซื้อเฮมโดมีส่วนประกอบของเฮมออฟไอรอนวิลทำให้ยืนเลนด้วยตัวเองได้ถึกสับดราก้อนไนท์และใจโลเล่นบิวฟาร์มด้วยก็คือไม่สามารถเอาแม็กนัสออกจากเลนได้ถ้าใจโลเล่นบิวฆ่าในเลนอ่ะ1มิสไซล์2บาราดอะไรเงี้ยโอเคอาจจะแบบฆ่าแม็กนัสได้ครับแต่ใจโลยุคนี้เขาเล่นแบบนี้กันนะแถมเกมนี้มาเล่นคู่ IO ด้วยหลังจบเลนกลายเป็นชยวนจะคิวได้แต่ว่าขาดดาเมจไปนิดนึงครับน้องติงทูเซกดขวดทันและมิสไซล์สวนกลับไปเลือดโอ้โหอย่างโหดมิสไซเลเวล3เลยเว้ยโดนไป 2-0 แล้วครับเลนกลางมิดจากประเทศเดียวกันแต่ไม่ปราณีมันคือทิงเกอร์กูเก่งอะเจอสตอมกูเก่งเหมือนกันตัวเก่งทั้งคู่มั่นใจทั้งคู่ค่าช็อตเนี่ยคือคุ้มเลยครับเพราะได้รูนน้ำ2อันแต่แจ็บมาตัดทัน1อันไม่ทำให้เลนกลางหนักเกินไปนะถ้าสตอม6ก่อนคือสตอมมันเชื่อทิงเกอร์แล้วแต่นี่เป็นทิงเกอร์จะ6ก่อนอาเมขึ้นฟอลคอนเบรดมาฟาร์มส่วนซินคิวมีกระทืบหลับแล้วเลเวล1ตอนนี้พอมันซื้อเฮมโดมามันจะทำตัวเองเหมือนเป็นบีสต์มาสเตอร์นะพอเรามีคีปเฮมโดไอ้ทิงเกอร์มันก็วาร์ปเติมกับคีปของแมกนัสได้ทั้งแมปเลย
ด้านบนซินคิวครับผมโดนเคาะแบชซินคิวก็ตายแทนอาเมะไปนะเป้าหมายก็แค่แบบให้อาเมะฟาร์มไปเฉยคุณลองคิดภาพผมนึกท็อปิกหนึ่งออกในหัวแล้วถ้าสมมติพวกทีมจีนเขาแบบกินข้าวกันในล็อบบี้ตอนเช้าอะแจ๊บแม่งปั่นไม่หยุดเลยแม่งวิวแชทอยู่นั่นโดนมาทุกทีมจีนละแม่งวิวแชทอยู่วิวแชทเดียวTB Armor 15ลดทอนดาเมจประมาณครึ่งหนึ่งนั่นแหละแบชเคาะไม่เข้าแล้วดูหยิบสลาด้ามาเพื่อชนะเลนครับแต่เจอเธอเลิฟเลนถ้าหยิบตัวชนะเลนมามันต้องแบบระเบิดเลนให้ได้ไม่งั้นก็ระเบิดเองพอเจอ TB เจอเมดูซ่าอะไรเงี้ยมันแบบไม่ค่อยแคร์พอจบเลนไปมันก็ฟาร์มได้อยู่ดีทรงเกมนี้คือมาทรงระเบิดเลยนะเพราะสตอมคือไม่ได้ดีสลาด้าก็แบบไม่ได้ระเบิดเลนไดโลอัปมงคลพิษช่วงนี้อ๋อจะวิ่งมาตัดบาวตี้รูนนะผมวายแล้วดูดิสตอมฟาร์มตรงนี้ไม่ได้อีกโดนบล็อกแคมป์เพิ่งจะเอาเซนทรีมาแก้แต่บล็อกไปได้นานมากๆเลยในขณะที่ทิงเกอร์โคตรสบายทิงเกอร์เวล7แล้วแล้วเตรียมซื้อบลิงชิ้นแรกก็พอจะไปจอยไฟได้นะมีภาพที่จะได้เห็นทิงเกอร์ไปเล่นวายอยู่อาเมย์เข้าป่าครับซินคิวดูเลเวลเลนท็อปไปปั๊มบัฟมาอาร์เมอร์13ถึกขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ไม่มีใครมาช่วยครับซินคิวต้องทำตัวเองให้ไม่ตายแต่ก็ยากเหลือเกินเพราะเขามี IO มาเร่งมูฟสปีดแอตแทคสปีดได้ด้วยสตอมชยวนเป็นโซริงนะทำเกมไวแล้วก็ไปต่อออคิดก็เหมือนที่ GPK เล่นวันนี้ก็ทำเกมไวอะครับแต่ถ้าระเบิดก็ระเบิดไวเหมือนกันเพราะว่าสภาพเกมมันแย่ต้นทุนชีวิตไม่ดีอะแต่เลือกทางเสี่ยงก็เหมือนชีวิตจริงนั่นแหละมาติงทูเซมาช่วยท็อปเลนด้วยครับแล้วล่อนิดนึงตรงนี้ซินคิวกระทืบหลับมาติงทูเซมานาหมดแล้วทิงเกอร์ตอนต้นมานาภูมิไม่ได้เยอะมากชัยยนมาลากคลิปเลนชนคลิปป่าฟาร์ม2กองครับผมแต่สตอม7แล้วนะก็เลยไม่แบบไม่มีใครมาจับได้ถ้ามีคนจับได้ก็จัดการสตอมเลยมาฟาร์มแย่งพื้นที่แบบนี้เรเวนเป็นคริเล็กแล้วเฟดเบียนมาแล้วครับเฮมโดได้เซนทอร์มาจะมีไฟข้างล่างนะเฟดเบียนมาลึกตรงนี้ชยวนมาแล้วนอตติงทูเซก็มาครับผมคลิปเซนทอร์สตันแต่ว่าอ้าวชยวนไม่สนใจนอตติงทูเซครับผมเฟดเบียน RP จับ2ครับผมแล้วสกีเวอร์ครับผมตายคู่เลยช็อตนี้ส่วนวายยืนค้ำด้านหน้าให้ทางด้านของแจ๊บได้คิวไม่ใช่เลเว่นนอตติงทูเซบอกอาจจะไม่ทักทายกันหน่อยเหรอเออจะไปโดยแบบไม่ทักทายกันเลยเหรอตรงเนี้ยจัมไปหา RP แมกนัสเงิน1ครับผมตอนนี้ TB ได้ดับเบิลดาเมจไปบูสต์ฟาร์มต่อส่วนเลนบนนอตติงทูเซรับหน้าที่ดีเฟนเลนให้เลเซอร์ไม่ใส่ปุ้มตายมีร่างวิญญาณเดินเปิดแมปให้ด้วยทำให้วิชั่นมิสไซล์มันทั่วถึงในไฟความต่างอย่างนึงเลยนะผมดูทิงเกอร์คนเล่นมาหลายๆคนในแข่งส่วนมากคือทำได้แค่เลนพังแล้วก็ฟาร์มแต่ทิงเกอร์นอตติงทูเซนมันไม่ใช่มันเป็นทิงเกอร์แอคทีฟว่ะกริมส์โอเคดูระยะละกริมส์ไม่ได้ละสกอร์5ต่อ5เงินน่ะดูไม่ต่างมากไม่ต่างเพราะอะไรเพราะแจ็ปมันได้ไป4คิวคือคิวเนี้ยพวกเนี้ยมันต้องไปอยู่ที่ตัวคอเพื่อบูสต์เงินตัวคอใช่ไหมแต่ดันเป็นแจ็ปที่ได้ไปครับผมสตอมกลับมาตั้งใจฟาร์มต่อแต่ว่าเงินตามทุกตัวนะสำหรับตัวคอ เฟดเบียนก็เล่นแบบนี้นะไซก็เล่นแบบนี้เหมือนกันบัฟให้ลูกตัวเอง
แล้วร่างวิญญาณเดินเช็คครับผมเจอดีเจแล้วดีเจรีบทีพีหนีไปก่อนหลบกระทืบหลับแล้วสกีเพื่อถางป่าหาต่อด้วยไล่ออกจากเลนล่างเต็มที่เราติงตูเซได้บลิงค์มาแล้วเดี๋ยวไปเซปเตอร์ต่อแจ๊บจะได้โฮลี่ล็อกเก็ตแล้วเนี่ยไอเทมแจ๊บอะไวเกินไปในขณะที่3ตัวคอนี่คือยังหนักเด็ดก็โอเคนะเด็ดก็ได้ฮูดกันเวทมาละเป็นสลาด้าที่แบบไม่ได้รีบซื้อบิงมาทำเกมเพราะซื้อไปก็จมอยู่ดีมันยืนไฟไม่ได้อะเจอทิงเกอร์หนักอย่างนึงคือเจอทิงเกอร์อะทีมควรมีไปนะจะได้ช่วยแบบลดทอนดาเมจทิงเกอร์ได้แต่นี่คือเป็นสลาด้าครับสลาด้าไม่ใช่ตัวถือไปมีสายปักไปแล้วแต่ว่าไม่ไดฟ์เข้านะด้านหลัง Nothing to say มี2ซัพพอร์ตรอซ้อนอยู่แต่2ซัพพอร์ตยังไม่เลเวล6นี่เป็นทิงเกอร์ทำสเปซด้วยทิงเกอร์ทำเกมอ่ะมาคอยดีเฟนส์ทาวเวอร์ให้ทำให้อาร์เมฟรีฟาร์มมากทิงเกอร์ส่วนมากที่เห็นคือทิงเกอร์ที่ฟาร์มอย่างเดียวและกว่าจะทำประโยชน์ได้คือใช้เวลาประมาณ20นาทีเพราะมันต้องรอไอเทมแต่นี่คือแบ่งทรัพยากรกันดีมากเลยเป็นทิงเกอร์แบบไปเล่นเสียงๆให้ทีวีฟาร์มป่าจะไปช่วยข้างบนหรือเปล่ากดสโมกไปทิงเกอร์ที่ดีเฟนซ์อยู่ในโซนป้อมทำอะไรไม่ได้อ๋อเปลี่ยนเวียนมาดาเลนกลางครับผมRP พร้อมสตาติกซอมพร้อมนะแล้วก็ตามต่อด้วยเอิร์ธสปริตเตอร์ด้วยนี่มันคือ3อัลติเมททีมไฟท์เลยแล้วเดี๋ยวซินคิวจะขึ้นเวลด้วยเติมดาเมจให้ทิงเกอร์เติมดาเมจให้อัลติเมทตัวเองเติมดาเมจให้อัลติดิสซัปเตอร์สมมติมาแล้วเจอแจ็ปพอดีแจ็ปมีใครให้ลิงก์ไหมรีโลหนีครับผมแต่ว่าโดนสกีเวอร์ขัดซะละกลิมกลับมาใหม่แล้วก็ให้ทิงเกอร์เก็บคิวไม่แย่งต้องป้อนคิวให้ Nothing to say เมื่อกี้แจ็ปเดินมาทำเป็นตรงนี้แจ็ปมีวอร์ดหรือเปล่าไม่มีครับเช็คละไปต่อที่ทาวเวอร์เลนกลางคือแมกนัสมันดันบ้านได้ด้วยการเอาลูกคลิปเฮมโดมาบัฟ 40% ดาเมจโดยประมาณก็ตีแรงเป็นร้อยละปกติเราเห็นเด็ดจนนะแต่จะว่าไปแล้วเท่าที่ดูใน TI มาคือเด็ดเล่นดีขึ้นเยอะจากรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คือเด็ดเงินหนึ่งเลยโฟกัสฟาร์มสุดๆจนจะได้บลิงแล้วครับขาดอีกคลิปตัวเดียวเท่านั้นอีก1คลิปเท่านั้นขออีก1คลิปค่อยว่ากันอ่ะได้บลิงแล้วอย่างนี้จะตายก็ตามสบายส่วนอาร์เมโคตรฟรีฟาร์มไม่มีใครหยุดอาร์เมฟาร์มได้เลยมันเหมือนฟาร์มไปวัดผลนะตอนนี้ทีบีก็ไปแมนต้าต่อส่วนไจโรต้องมีเซปเตอร์มีเซปเตอร์ไม่ได้การันตีไฟนะมีเซปเตอร์นี่คือตีโลชานตีบ้านได้แต่ว่าถ้าโดนคอมโบ LGD ก็ระเบิดอยู่ดีครับดีสุดต้องมี BKBเฟดเบียร์มีบิงแล้วและสโมกหลุดปุ๊บเจอตัวเรเวนลักพาตัวมาเอิร์ธสปิตเตอร์โซนพื้นที่อ่ะไม่โดนไม่เป็นไรหลับเซตแล้วให้น็อตติ้งทูเซ่เก็บคิวแต่ดาเมจเบิร์สไม่พอเมื่อกี้เฮ้ยจังหวะไม่ระวังตัวครับผมคิดว่าชนะไฟแล้วน็อตติ้งทูเซ่ใส่ดีเฟนส์แมทริกตัวเองแล้วบลิงทันไม่เอ่ยบลิงไม่ทันครับผมเด็ดเปิดได้ก่อนนะผมตรงนี้สตันตามต่อที่ดีเจเจซอนบาร์เคิลและแจ็ครีโลเคทมาลาสรีโลเคทมาเอาสปิริตกระแทกหน้าเฉยอ้าวเซลจังไดนี่ไวบอนี่แจ็บบอกว่าทีมต้องการเมคานิซึมเออขบวนยังสู้กันต่อกระทืบหลับจับได้แต่ว่าสลาด้าหนามากเพราะสลาด้ามันมีฮูดกันเวทนะแต่ทิงเกอร์ตัวสำคัญไปด้วยฟรีสุดก็คือเนี่ยครับเราย้อนกลับไปดูอาเมก็ยังคงชิลอยู่ดีฟาร์มจนลืมไปแล้วว่าเคยมีเทเลเบทข้างล่างอ่ะ
ทิงเกอร์มันไปดึงสเปซมาให้อะไปรับตีนให้เกมนี้ขาด 1,500 ได้เซปเตอร์ส่วนอาเมะได้แมนต้า15นาทีบวกฟอลคอนเวทโคตรรวยฟอลคอนเวทมันให้มานารีเจนกับ TB อะมันทำให้ TB แบบสแปมร่างปลอมเปลืองมานาน้อยกว่าเดิมบูสต์ฟาร์มให้ทีดีขาด 1,000 ได้เซปเตอร์นะเงินไจโรก็ช้าฉะนั้นถ้าช่วงไจโรก่อนได้ BKB อ่ะไปพลาดไฟทีมไฟขึ้นมาเงินไจโรก็ยิ่งจมเข้าไปใหญ่โอกาสที่ไจโรจะชนะเกมนี้ก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วไจโรมันชนะ TB ได้ไว้ถ้าเงินมันนำได้สตาร์นิกได้คลีใหญ่ก่อน TB ก็ TB สู้ไม่ไหวบอสโมกมาครับเจอ DJ DJ ตัดสโมกให้แล้ว DJ ก็โดนกลิมส์มาเข้ากล่องพิกออฟ DJ ไปเดี๋ยวก่อนนะชัยยวนจัมมาจะเอาดิสัปเตอร์ครับตรงนี้แต่ RP รวบสวนจากเฟดเบียนทันทีและเปิดเป็นตะบอกโซนพื้นที่สตาติกตอมโซนพื้นที่ด้วยเหมือนกันอาเมะรีเฟคชั่นสโลว์แจ๊บแจ๊บบอก4 3 2จะลิงก์หนี1ไม่รอดตายก่อนเป็นความงุนงงมากเพราะว่าตัดสโมกไปแล้วนะจริงๆแล้วไม่ต้องเข้าไปต่อก็ได้แต่จะไปเอาดิสัปเตอร์ดิสัปเตอร์บอกขอจ่ายอันติทิ้งก่อนตายก็พอฟีลลิ่งของอาเมะเกมนี้กับเกมที่แล้วก็คือคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยเหลือ500แล้วครับ Nothing to say แล้วเขาใส่ Defense Matic ตัวเองตลอดเวลานะดูดซับดาเมจแล้วก็ Stat Resist นั่นหมายความว่า Tinker คือเอายากกว่าที่คุณคิดเดี๋ยวรอ Tinker Scepter มา Laser ชิ่งสลาด้ากับไจโรมเป็นตัวตีใช่ไหมถ้ามันโดนเลเซอร์ชิงกัน2คนมันก็แพ้แสงอะตีไม่โดนดาเมจเป็นดาเมจกายภาพด้วยดาเมจหลักๆไจโรตอนนี้เพราะไจโรมันเล่นบิวฟาร์มเวลดิสคอร์ดซินคิวมาละแล้วฟานาติกใช้ข้อได้เปรียบจากการที่มีสลาด้าครับเผาหัวโรชานสลาด้ารีบเอาโรชานทันทีแต่เมื่อกี้คีปมันมาเช็คกันนะฟานาติกกำลังเสี่ยงนะครับที่จะต้องไฟท์ทีมไฟท์กับ LGD ที่ดับทีมไฟท์ดีกว่าLGD เลือกไงบ้างจะสู้หรือไม่สู้ดูเหมือนพยายามยื้อนะถ้าเข้าได้ก็คือเข้าถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เอาโอ้แต่ว่าชยวนได้ดับเบิลดาเมจด้วยไม่เอาละหมดอดทนอ่ะช็อตเนี้ยก็คือเลือกที่จะไม่เสี่ยงแต่ TB รู้ตัวอีกทีนึง TB มันเงินนำเกือบ 3,000 แล้วอ่ะ18นาทีคีป250โอ้ฟาร์มได้ดีขนาดนี้ก็เพราะว่าแมกนัสบัฟให้ด้วยนะถ้าอยู่ใกล้ๆกันทิงเกอร์เซปเตอร์แล้วฟานาติกกดสโมกมาเอจิสก็มีรีโลก็มีดับเบิลดาเมจก็มีแล้ววายโดนจับคนแรกแล้ว RP สวนจะเฟดเปลี่ยนนะผมลากเข้ามาใส่เอิร์ธสปิตเตอร์คอมโบเด็ดเลื่อนโหลดทันทีตรงนี้ DJ เข้ามาโรลลี่ทันเดอร์โซนพื้นที่ครับผมเฟดเบียนก็เดินหลบมาก่อนหลบจากคอดาวแล้วหลบจากโรลลี่ทันเดอร์แต่ว่านอตติงทูเซโดนจี้ดับเบิลคิวเรเว่นครับตรงนี้อาเมะเงิน1จะช่วยกอบกู้ไฟนี้ได้หรือเปล่ามีเมตาบอบแต่ไม่อยากจ่ายมั่วครับผมสุดท้ายแล้วเด็ดตามเข้ามาสตันเพราะเผาหัวทิ้งไว้ให้ซันเดอร์เติมเลือดไว้ก่อนเอาชัวร์ว่าจะได้ไม่มีปัญหาแมนตาล้างเผาหัวไปครับตรงนี้ซันเดอร์หนองชยวนโดนกระทืบหลับได้2แต่ไม่มีใครมาต่อนะได้แค่หลับเบรกเฉยจะสู้ยากตรงที่ว่าถ้าไม่มี BKB อ่ะแล้วแพนโกมันเข้ามาชนก็คือโดนชนไปเรื่อยๆมันสตันได้ค่อนข้างนานมันจะสตันแล้วสตันอีกด้วยดาเมจไจโรมันก็จะแบบเถื่อนๆกว่าปกตินะเพราะว่ามีสลาด้าเผาหัวให้นะครับไอเทมป่าก็ของดีได้พูลฟิวสกิปมาสังเกตว่าเลือดไจโรเยอะมากเลย HP Talent แล้วก็เป็นสายสแตทนะคอปเตอร์เหล็กอะส
่วนอาร์เมก็รอ IF Skadi Skadi มาก็คือ TB พร้อมสู้ละแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือรอไปรอให้เอจิสหมดก่อนเพราะตอนนี้นี่คือทามิ่งที่เลเว่นต้องไปเคาะบ้านละเอจิสมีเซปเตอร์มีเคาะบ้านได้ครับแต่ไม่การันตีชนะทีมไฟถ้ามี BKB มามีอะไรที่แก้ BKB ได้บ้าง RP Earth Splitter ไอ้พวกนี้ยังแบบเบรกจังหวะ BKB ได้อยู่มันทะลุ BKB มาละ20นาที30 Manta IS Guardi ส่วนทิงเกอร์ไป Etherlane ต่อนะแล้วได้ผ้าคลุมแอมเวนมาด้วยคือมันจะแพ้ทางหน่อยๆอ่ะเพราะ IO มันเป็นตัวฟื้นเลือดใช่ไหมส่งให้ไจโรโดน IS Guardi ตัดฟื้นเลือดก็คือ IO ไจโรมันเล่นได้ไม่เต็มที่และเด็ดโดนลักพาตัวคนแรกครับผมสกีเวอร์ลากเข้ามาจับปลาใส่กรงและ5รุม1จัดการพิกออฟเด็ดไปแต่ว่าอาร์เมเปิดเมตาม็อบไปแล้วดิเลยสโมกหาไฟต่อครับผมไม่งั้นเปิดเมตาม็อบฟรีนะ21นาทีวิ่งมาเช็คที่สามเหลี่ยมเจอบาวตี้รูนแต่ว่าไม่มีใครอยู่แจ็บได้2ชิ้นหลังมาแล้วเมกกับโฮลี่ล็อกเก็ตแล้วจะไปยาวๆเลยก็คือจะซื้อฮาร์ทแต่ไม่ว่าฮาร์ทของ IO ซับ4จะส่งเลือดได้ดีแค่ไหนก็ติดเรื่อง IS Guardi อยู่ดีแล้วถ้าจะเอาตัดฟื้นเลือดอีกทิงเกอร์ก็ซื้อชิว่าได้เกมนี้ TB เลยมาตีบ้านแบบติดๆเลยป้อม1ไม่มีฟอร์ติฟายอยู่แล้วแบ็คตัวบริชั่นก็ไม่มีอ้าวกลิมทันว่ะกลิมส์อ่ะรมควันแต่ว่าโดนใบไปด้วยครับตอนนี้สตอมยังจำได้อยู่นะจำสุดขอบที่มานาเขาจะทำได้แล้วล่างปลอมทีบีมาอยู่ตรงนี้สตอมไม่พร้อมสู้แต่ว่าที่เหลือจะสู้ครับผมเจอวายเดินข้างหน้าวายตายก่อนคนแรกเลยครับดิสซัปเตอร์ดิสซัปเตอร์เดินเปิดแมปแบบนี้แล้วรีโลเคทได้ยังลงมาลงแล้วดีเจโรลลี่ทันเดอร์ตัด2คนนี้อีกสปิตเตอร์โซนพื้นที่มาครับผมเมื่อกี้ยกมือเพื่อรีเฟลคชั่นแต่ว่าไม่โดนเลยอาร์เมโดนจับได้แล้วเฟดเบียนเมื่อกี้เสียจังหวะบลิงค์ไปเพราะโดนแฟกแคนนอนดีว่าแคนเซิล RP ทันและ RP ของจริงมาแล้วครับโอ้โห RP ซันเดอร์พลิกเลยครับผมเด็ดพร้อมกับเลเว่นครับผมยืนตีสู้แต่สู้ TB ไม่ไหวเสียจิตไปนอตติงทูเซฟรีอยู่ในซอกต้นไม้ตรงนี้ DJ มีออฟเซิร์ฟบอร์ดครับผมเห็นนอตติงทูเซนะแต่ว่าเลเว่นโดนสกีเวอร์ลากเข้ามาที่หน้าป้อมอีก1ทีครับผมแล้วก็เกมระเบิดครับผมเลเซอร์จากนัตติงทูเซไปแจ็บจะมาช่วยแล้วแต่ไม่ทันแจ็บเองก็โดนทันเดอร์สไตรค์มาหัวแล้วเลือดเช่นกันและเรียบร้อยครับผมโฟแมนไวฟ์เลยไหมร่างวิญญาณกำลังตามติดมาดีเจร่างวิญญาณตามติดมาแล้วกระทืบหลับละมีชิลแครชหนีอยู่หนึ่งจังหวะติดสเตอร์ยังมีวิชั่นจากกรงอยู่นะเปิดกรงได้โอ้โหสกีเวอร์ถังป่าแล้วเรียบร้อยครับผมไม่รอดอะเฟดเบียนจับเปิลคิวผมพูดเลยว่าแมกนัสเล่นช็อตเมื่อกี้คือเล่นดีมากเลยเฟดเบียนคือแฟกแคนนอนอ่ะมันกระเด็นมาโดนเขาแล้วเขาแคนเซิล RP ทันลองคิดภาพว่าถ้าเขาแคนเซิล RP ไม่ทันแล้ว RP ลงพื้นอ่ะแม่งอีกเรื่องนึงเลยพอแคนเซิลได้ตั้งตัวอีก1ทีจังหวะ2มาเลยพลิกเลยสลาด้าที่รวยมันจะเป็นเหมือนกับเซมิแครี่อีกตัวหนึ่งนะแต่สลาด้าตัวนี้ก็เงินธรรมดาทีบีชิ้นต่อไปเป็น BKB ถ้า BKB มาก็คือ TB God ละไม่แคร์ดาเมจสเปลแครี่เงินห่างกันทั้งหมด 4,500 ครับผมเดี๋ยวสกิลอติมารวมตัวกันสโมกได้นะ LGD พวกอาร์เมเพิ่งได้ BKB มา First BKB เลยแล้วก็ตามเมตาช่วงยุคลูน่า TB คริใหญ่ดีลีททุกคนใน4วินาทีไม่ว่าจะถึกมาจากไหนนับเป็นวินาทีเลยสำหรับเทอร์เลอร์เบด
โอ้ตรงนี้มีวอร์ดทันรู้ข้อมูลแล้ววอร์ดทิ้งไว้ก่อนไปนะครับทางฝั่งฟานาติกเดดก็มี BKB เหมือนกันแต่ DJ เนี่ยโดนจับแล้วกระทืบหลับจับ DJ ได้ครับซินคิวเรียกทีมมาแต่ทีมไม่สนใจบอกช่างมันเถอะมันกลับไม่ได้แล้วทาเลนต์ TB เป็น reflection บวก2วินาทีนะ reflection บวก2เป็น slow 7วินาทีโอ้โหสโลว์7วิแล้วก็ไจโรเนี่ยมันจะโดนร่างปลอมของตัวมันเองอะตีด้วยฉะนั้นถ้าไจโรมันไปสุดเรื่องดาเมจไอเทมมันก็จะเจ็บเองไจโรจะเป็นซาตานิกนะครับส่วน TB จะยัดดาเมจสู้ที่เหลือคือกดสตานิกแล้วฟื้นเลือดทันหรือเปล่าเพราะสตานิกที่ฟื้นเลือดก็โดน IF Skadi ตัดนะเออก่อน TI ผมเคยพรีดิคชั่นไว้ว่าอาเมเทอร์เลเบดเกมตัดสินรอบชิงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าผมบอกว่าถ้าไม่โดนเนิร์ฟมากเกินไปนะ TB มาแน่เกมตัดสินรอบชิงอะไรประมาณนี้ตัวมั่นใจอ่ะแก้ตัวจากตอน TI 8วันนั้นพลาดวันนี้ไม่ต้องเอาให้ได้เฟดเบียนฮอนทอสโอ้โหบังคับ BKB ครับผมเกือบโดนลักพาตัวที่บีคีเล็กละก็พูดไปเรื่อยอะถ้ามันทำได้ก็เท่ไงก็แบบว้าวพรีดิคชั่นเก่งอย่างเลยล่วงหน้าแบบเป๊ะสุดๆพูดไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลืมสตอมได้อาเคนรูนมานะชยวนพยายามจะมาตัดคีปด้านหลังนะครับโอ้ยตัดคีปด้านหลังแล้วมันเปิดเมตาม็อบดันบ้านแบบทื่อๆแล้วดาเมจประมาณ420กว่าเปิดเมตาม็อบตีบ้านครับบังคับไฟครับสู้นี่คืออะไร TB ไม่มีเอจิสนะแล้วโดนแบสนะเอาแล้วคำถามในช็อตเมื่อกี้ครับผมอาเมะโรชานล่ะคืนนี้ไปผมเห็น TB ขึ้นมาบนบ้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมดูนี่ฮะโรชานเนี่ยไม่เอาโรชานเหรองงเลยช็อตนี้จู่ๆไม่เอาโรชานไปขึ้นบ้านเขาเฉยนัตติงทูเซบอกว่ากูแบกอีกแล้วเอจิสอยู่กับไจโรคอปเตอร์ครับผมเลเว่นได้เอจิสไปนะเลเว่นจะเป็นสตานิกบวกกับพาลาดินซอสส่วนอาเมจะซื้อสตานิกมาแล้วตรงนี้อุ้ยชัยวนหลบ RP ได้อีกโอ้โหเริ่มออกอาการแล้วรีโลเคทลงมาตบเฟดเวียนแล้วเฟดเวียนรีบ TP หนีแต่โดนโรลลิ่งทันเดอร์จาก DJ ครับผม DJ บลิงค์มารถชนใส่แล้วเฟดเวียนก็ตาย1คนเฟดเวียนพยายามจะเอาทันชัยวนกลับมาให้ได้แต่ก็ตายอยู่ดีอ้าวรีโลเคทกลับมาแต่ตรงนี้มันมี3คน4คนรออยู่ครับผมแจ๊บเมื่อกี้อะไรกลิ้มแจ๊บกลับไปใช่ไหมแล้วไจโร BKB TP หนีกลับมาถือว่าดิสรัปเตอร์เมื่อกี้ช่วยเลยกิมช่วยและเดดเปิด BKB มาครับโซโล่คิวเปิด BKB วิ่งมาโซโล่คิวซับ
พอเจอดีซัปเตอร์นี่คือแบบเผาหัวแล้วฆ่าแน่ๆแล้วอยู่ดีๆ LGD ก็โยนครั้งใหญ่ครับผม3จังหวะติดฟานาติกกำลังใจมาแล้วตอนนี้ชยวนจัมมาแล้วก็ยัดใบใส่ซินคิวซินคิวโดนพิกออฟไป500โกเลยนะ Nothing to say ได้มาเป็น Hex ครับผมในขณะที่อาเมะซินคิววายเฟดเบียนทุกคนตายหมดเลย Nothing to say อูแบกอีกแล้วแบกจริงๆแต่ทิงเกอร์ได้ของใหญ่มาแล้วนะมันคือ Hex นั่นเองประเดี๋ยวเทมที่จะจัดการตัวคอแบบอยู่หมัดเลยเฮกและสแปมเดี๋ยวชิดจะไปเป็น BKB ครับผมการันตีว่าทิงเกอร์ฟรีแน่ๆในไฟท์ไจโรจะไปไอเอฟสกาดีต่อแต่ดาเมจมันไม่สุดจัดเท่าไหร่นะเลเว่นเขาเน้นแบบตัวถึกๆยืนนานๆในไฟท์ส่วนอาเมะเองก็ไม่ไปขี้ใหญ่ละค้างที่ขี้เล็กแล้วก็ไปสตานิกก่อนแครี่ทั้ง2ทีมเอาสตานิกมาสู้กันทีบีสตานิกแล้วเหมือนกันตอนนี้3คนกดสโมคเพราะเดี๋ยว IO กับไจโรมารีโลเคทได้สแกนครับรู้แล้วว่ามีคนอยู่ข้างล่างอาเมะจะระเบิดหรือเปล่าอาเมะยืนอยู่ที่หน้าไฮกราวเลยและตรงนี้เด็ดเข้ามาบลิงค์ตัดไม่โดนใครเลยกลายเป็นเด็ดครับผมโดนทีบีตีเกือบตายชยวนจ้ำมาพยายามจะเอาวายให้ได้ตัดสมดุลหรือเปล่าช็อตนี้ชยวนจ้ำจนมานาหมดแล้วดิมส์กลับมาบังคับ BKB ครับผมสกิลง่ายๆที่บังคับ BKB ได้และเป็น DJ ครับที่สวยแทนไจโรเหลือเอจิต22นาทีนะตอนนี้ LGD บอกเรียกทาวเวอร์ต่อสตอมซื้อชิว่ามาละตัดฟื้นเลือดได้แล้วเปิดแมปด้วยจะได้ทางหาทิงเกอร์เจอแจโรเป็นชาโดว์เบลดทำซิวเอชใช่ไหมเรเวนเด็ดเขามีฉาดแล้วนะซาลาด้าเมื่อกี้ฉาดของซาลาด้ามันช่วยทำให้เคลียร์เวฟได้ดีขึ้นด้วยถ้าจ่ายสตันน่ะจะติดเผาหัวไปด้วยจับเฟดเบียนตรงกลางได้ดาเมจแบบ DPS นี่ซาลาด้าเก่งกว่านะซาลาด้าคือตัวตีเลยแล้วลงมาปุ๊บครับรีโลเคทลงมาโดนเฮ็กซ์ทันทีตามต่อได้เออร์สปิเตอร์อีก45วิเท่านั้นเอจิสจะรีเคลมเขาจะรอให้เวลาผ่านไปก่อนแต่ถ้าหลังจากนี้สวนได้จะดีมากเลยนะตอนนี้ซาลาด้าเริ่มน่ากลัวแล้วซาลาด้ามันอยู่ในจุดที่แบบว่าถ้ามันเปิด BKB มันสามารถฆ่าออฟเลนซับ4ซับ5ของ LGD ได้อะส่วนสตอมชยวนเป็นลิงเคนนะผมชิ้นถัดไปเอามากันเฮ็กซ์แจ็ปพาเลเว่นรีโลไปทำคลิปก่อนเอาเฮ้ยมันรีโลตรงนั้นนี่เราต้องไปกระทืบมันตรงที่มันรีโลหรือเปล่าเนี่ย LGDกดสโมควิ่งออกมาจากบ้านครับผมให้ร่างปลอม TB มันตีครีปให้ฟานาติกไปรวมตัวกันที่ป่าใหญ่ข้างบนของ LGD นะและ LGD ก็ไม่ได้วิ่งขึ้นไปเช็คข้างบนด้วยแต่ทีบีอ่ะร่างปลอมมันดันถึงหน้าบ้านละโอ้โหพลังทีบีร่างปลอมครับผมบ้านแตกครับผมเฮ้ hey, เราดันถึงหน้าบ้านแล้วมันไม่มีคนมากันเลยเว้ยพวกมันอยู่ไหนกันทีบีเป็นบวกระยะเวลาร่างปลอม8วินาทีนะแล้วโดนสปิดพุชแบบนี้เรื่อยๆครับผมร่างปลอมทีบีมันออกมาจากไหนวะร่างปลอมทีบีมันออกมาจากไหนทำไมอยู่ดีๆมันออกมาจากป่าเราแล้วมาโผล่ที่บ้านเราได้เนี่ยมาอีกตัวละสรุปคืออะไรแพ้คลิปร่างปลอมทีบีแต่ละตัวมันคือหนามากอะต้องให้แบบใจโลมาเคลียร์
แล้วตอนนี้ครับล่อให้คนมากันบ้านได้แล้วฟานาติกมากันบ้านแล้วอาจจะดีรอยที่วอร์ดตรงนี้นะและอาเมะมีหมาป่าตามติดด้วยครับบวกพลังโจมตี 30% พร้อมกับ Empower อีก 36 รวมแล้วเป็น 66% นี่คือสูตรที่ LGD ใช้มาละก่อนหน้านี้ DJ เข้ามาเปิดให้ก่อนครับตรงนี้ Rolling Thunder และจับใครได้ไหมทุกคนหลบไปได้หมดเลยเหลือเป็นซินคิวคนเดียวที่โดนจับตรงนี้ซินคิวโลตัสซอฟไม่ทันด้วยซินคิวน่าจะน็อกครับผมโดนตบแล้วก็น็อกไปส่วนอาเมะเปิด BKB เมตาม็อบยิงแบบบ้านๆซัพพอร์ตตายคู่กับผมตรงนี้ทีมละ1ตัดติเซรอมาจับชยวนจังหวะ2ครับผมเขารอให้ฟานาติกมาเปิดก่อนแล้วทิงเกอร์ก็โผล่มาจังหวะ2แล้วก็เฮกคุมเข้มๆโซโล่คิวไปครับตรงนี้เก็บทุกทางตั้งรับอยู่ที่ไฮกราวพอฟานาติกมาเล่นตามแผนตัวเองก็คือกินเลยเรียบร้อยจริงๆแล้วเกมนี้ดูเหมือนจะจบได้ง่ายกว่านี้แต่พอไปพลาดไอ้บนบ้านก่อนหน้านี้มาเลยเหมือนปรับสมดุลให้เกมนี้มันช้ากว่าเดิมและสูตรเดิมเลยทิงเกอร์เป็นคนมาวอดลึกให้กับผมแล้วอาร์พีแบบเซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงเหมือนที่ซีเคทโดนมาแล้วสตอร์มจับแบบมีสตาติกสตอร์มวางรออยู่แล้ว What the heck BKB ไม่มีเดดมาสตันสามอย่างสวยโอ้โหอันนี้ก็สวยเหมือนกันผมสตันสามแล้วแฟกแคนนอนเคลียร์ดับเบิลคิวเลเว่นครับผมสวยคนละช็อตคือเมื่อกี้สตอมยังไม่มี BKB นะแล้วเขาวางสตาติกสตอมตรงจุดที่สตอมมันจะจัมป์ลงมาเว้ยโดดลงมาปุ๊บเลยโดนใบเลยเนี่ยซาลาด้าฉาดคือแบบชูดาเมจให้ไจโรดีมากเลยแทนที่จะต้องมานั่งเผาหัวทีละคนเนี่ยเขาบลิงค์ไปเขาสตันเขาเผาหัวทันทีบริเวณตรงนั้น LGD นำ 7,000 โกครับผมและเอ้าแก้วอร์ดเสร็จปุ๊บรีโลมาตบเลยซินคิวใส่โลตัสซอฟให้ตัวเองกันมิสไซได้ครับผมแต่ว่ากันดาเมจที่เหลือไม่ได้บาราดไปเรเว่นเก็บคิวและอาเมะล่ะอาเมะจ่ายเดมอนซีลี่วิ่งมาหาน็อตติกูเซเหลือกันแค่2คนนะตอนนี้ทางฝั่งฟานาติกเขาบายแบ็กมาเมื่อกี้ฟานาติกบายแบ็กมาทั้งหมด4คนส่วนน็อตติกูเซก็บายแบ็กกลับมาเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้นับเวลาแล้วคือโรชานจะมาแล้วต้องเตรียมแล้วแล้วฟานาติกตอนนี้คือบายแบ็กไปหมดแล้วนะครับก็มีแค่ต้องเอาโรชานให้ได้เท่านั้น So strong guys I'm so strong TB ส่งร่างปลอมวิ่งมาเช็คโรชานดูซิ3 2 1ปึ๊บเกิดรู้แล้วโรชานมาคีฟเลนล่างดันสูงใจโลกลับไปกันส่วนแจ็ปก็อยากได้ของใหญ่นะแจ็ปก็เลยค้างอยู่ตรงนี้สักพักละเอฮาร์ดเนี่ยทิงเกอร์เป็นเลเซอร์ดาเมจครับผมชาเลนจ์เพียวดาเมจ400แล้วมีชิ่งด้วยนะชิ่งพร้อมกับลดเคอร์เรนต์ HP 10% อาเมะเดมอนซีลเร่งแอตแทคสปีดตัวเองแล้วบิงเข้ามาตีโรชาเลยครับตรงนี้ฉาดของเซอร์เบตนะดีเจเตรียมตัวสแนตแล้วเข้ามาชนเบรกไฟแต่ว่าโอ้โหดาเมจแบบบ้าบอมากจ่ายเมตาม็อบจ่าย BKB ไปครับอาเมะช็อตเมื่อกี้เพื่อการันตีว่าจะไม่ให้โดนนะแล้วดีเจก็บายแบ็กกลับมาแต่ถ้าไปสู้กับ TB ตอนนี้ไม่น่าสู้เท่าไหร่แล้วรีบออกมาจะหลุมโรชานก่อนเลเว่นจ่ายคอดาวมาเช็คทาเลนต์เวล25เป็นแฟคคานอนลดคูลดาวครับผมเจอเฮสซูลส่งร่างปลอมไปตีเฮสซูลก่อนแล้วเดดบิงเข้ามาไม่เจอใครล่ออยู่แล้ว RP สกีเวอร์ลากเดดมาเดดเปิด BKB แต่ว่า TB มันตีโคตรแรงแบบไม่สนใจ BKB ครับผมแล้วก็เฮกเลเซอร์แต่ตรงนี้นอติยูเซ่ชัยยวนจัมมาแล้วครับพร้อมกับ BKB เพื่อมานอติยูเซ่นอติยูเซ่มีเออดิสครับผมเลเว่นสแนตเอจิตไปได้แต่ว่า TB นั้นเปิดเดมอนซิลเร่งตีสู้กับเลเว่นมีสตานิกแต่ไม่ไหวอยู่ดีครับผมไปจัดการแจ็ปก่อนไหมแจ็ปลิงก์หนีไปกับชัยยวนก่อนนะผมทางด้านของนอตติยูเซก็ยังไม่ตายด้วยแล้วก็เกิดมาปุ๊บโดนคริเป็นพันดาเมจจากคริใหญ่ครับผมตามสูตรเทเลเบท4วิดีลิททุกคนต่อให้เอาเอจิสไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร
และใจโลตอนนี้ไม่มีบายแบ็กแล้วด้วย2นาทีเกมก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าสตอร์มมีเซปเตอร์สตอร์มอาจจะยื้อเวลาได้อีกหน่อยนะสตอร์มชิว่าโผล่มาตัดคีปครับผมพยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ต้องกันบ้านนาทีครึ่งดูจะเป็นไปไม่ได้เลยต่อหน้าเทอร์เรอร์เบลดโบเทคหมู่จับซื้อเวลาไว้ครับชนมันซื้อเวลาชนมันซื้อเวลาอาเมะจะล่วงแล้วโอ้โหแล้วซื้อเวลาได้ครับแต่ว่านอตติกูเซจะเก็บงานให้คุณเองเลเซอร์มิสไซล์เฮกครับผมทางด้านสตอร์มตายและสตาติกสตอร์มครับผมขังแจ็บอีกตอนนี้ไม่มีอาเมะครับผมแต่ที่เหลือจะตีบ้านจบเกมให้แต่คนตีบ้านก็แย่หน่อยนะไม่เก่งตีบ้านนะผมเฮกทันทีเมื่อลงมาดีเจโดนสแปมเฮกแบบยาวๆเปอร์มาเฮกครับผมกระสอบใจปิ้วนั่นแหละเด็ดบิงมาสตันวายกลิมส์กลับไปก่อนเลย GG call เรียบร้อยครับ PSG LGD เอาชนะแมตช์ไป2ต่อ0ถึงแม้ว่าเกมนี้จะแบบพลาดไปนิดนึงนะที่ทำให้เกมมันตึงกว่าที่ควรจะเป็นก็ถือว่ายื้อมาได้นานแล้วสำหรับฟานาติกเพราะดาฟฟานาติกมันหมดพลังไวกว่าเดดก็ถือว่าเล่นดีขึ้นนะถ้าเทียบกับตอนรอบการเลือก TI ที่เล่นแล้วเงินจมๆนี่ก็คือเล่นฮีโร่ที่หาเงินยากๆเงินจมๆแต่ก็มีอิมแพคแต่ว่าตามสภาพเวลาของดาฟกับทามมิ่งอะ LGD มันเป็นดาฟที่ให้ว่าเลดเกมโหดมากซับ2ตัวยังมีประโยชน์ถึงเลดเกมมันเป็นสไตล์ทีมไฟทั้งคู่เอลเดอร์มันมีลดเกราะธรรมชาติมีลดเกราะเวทธรรมชาติแล้วก็ทำเวลดิสคอร์ดมาด้วยมันชูดาเมจได้ทีมแบบสุดๆเลยอย่างแครี่เอจิแบบใจโลอย่างเงี้ยไม่มี BKB ก็คือโดนเอลเดอร์ถูตัวก็ตัวระเบิดจบไปสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งไปรอดูกันต่อคู่ถัดไป